สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้จะมาเล่าประสบการณ์ครับกับการเล่น TDS แบบ 3D ครั้งแรกนะครับมันเป็นครั้งแรกของผมนะที่เล่น TDS แบบ 3D ที่แบบมันสุดยอดมากเลยครับสำหรับคนที่เล่นครั้งแรกนะครับมันน่าจะมีอารมณ์แบบยังไงอะตื่นเต้นอะภาพมันดูแบบลึกเข้าไปครับผมก็บอกไม่ถูกนะแต่ถ้าเป็นแบบอารมณ์คนเล่นครั้งแรกเลยน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกันแบบตื่นเต้นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นเกมแรกเลยครับที่เล่นแบบ 3D แค่ไตเติ้ลมันอะโหแม่งทำมาแบบยอดมากเลยครับเคยเล่นแต่แบบจอธรรมดาแล้วมาเล่น 3D ครั้งแรกเนี่ยมันว้าวมากเลยพูดตรงๆถึงมันจะมองแบบตาลายๆนะครับถ้าเล่นนานๆคงตาลายอ่ะมันต้องเล็งจอให้ตรงอ่ะถ้าเล็งจอเอียงเนี่ยมันจะดูแบบหลอกตาแต่ถ้าเรามองจอให้ตรงให้เซ็นเซอร์มันตรงหน้าเราเนี่ยภาพมันจะลึกเข้าไปครับแบบไม่ต้องใส่แว่น 3D เลยเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยเทคโนโลยีสมัยเมื่อยุคประมาณ2014มั้งไม่ธรรมดาครับ Nintendo เนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะตอนแรกที่ลองเล่นเนี่ยเป็นโปเกมอนอันต้ามูนครับไอ้โปเกมอนเนี่ยมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับมอนเตอร์ฮันเตอร์ภาคเนี้ยโปเกมอนมันก็มองเป็น 3D ได้ครับแต่มันไม่ว้าวเท่าไหร่พอมาเจอมอนสเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครแบบเหมือนคนครับแล้วก็มีฉากที่เป็นเหมือนอยู่ในป่าเดี๋ยวจะพยายามปรับให้กล้องมันมองเห็นที่สุดแล้วกันครับนะครับตอนนี้ผมเปิด 3D แล้วนะครับแต่ในกล้องที่ถ่ายเนี่ยมันมองไม่เห็น 3D เท่าที่ควรถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับมันจะลึกเข้าไปผมอยากให้คนที่ไม่เคยเล่นนะครับลองดูลองซื้อ TDS มาดูถึงแม้สโตร์จะปิดไปแล้วนะครับก็ยังมีแผ่นขายอยู่ตาม Shopee แผ่นแท้แบบนี้ถ้าเป็น US ก็จะแพงหน่อยครับแต่ถ้าเป็นเครื่องโซนญี่ปุ่นก็จะถูกหน่อยแต่ภาษามันก็จะอ่านลำบากหน่อยครับไม่ก็เล่นแบบเครื่องแปลงไปเลยมันยังมีเซิร์ฟเวอร์ให้โหลดเกมอยู่สำหรับเครื่องแปลงนะครับแต่ผมก็ไม่เคยซื้อมาหรอกเครื่องแปลงคนที่ไม่เคยเล่นนะครับผมรับรองเลยต้องว้าวแน่นอนเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับ
มันจะมองเหมือนจอเนี่ยมันลึกเข้าไปข้างในแต่ในกล้องที่ดูเนี่ยมันมองไม่ชัดนะครับมันดูไม่ออกแล้วเป็น 3D แต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะลึกเข้าไปข้างในเลยผมอยากให้คนที่ไม่เคยสัมผัสนะครับลองหาซื้อดูเครื่องหาซื้อไม่ยากครับใน Shopee มีอันนี้เป็น New TDS LL นะครับจอใหญ่ถ้าเป็น TDS ธรรมดาก็จะเล็กลงหรือไม่ก็เอาตัว TDS LL ก็ได้ไม่ก็ XL ไอ้พวกนั้นก็จะจอน่าจะใกล้เคียงกับตัวเนี้ยนะครับถ้าเรามองตรงๆอย่างนี้มองตรงๆให้เซ็นเซอร์ตรงหน้าเราเนี่ยภาพมันจะสมบูรณ์แบบแล้วมันจะมองลึกเข้าไปข้างในแม่งโคตรสุดยอดเลยครับผมอยากให้ Nintendo ทำแบบ 3D เนี่ยออกมาใหม่จังเลยอยากให้ตัวใหม่ของ Switch เนี่ยเป็นแบบ 3D เหมือนกันนะแบบปรับ 3D ได้อะเปิดปิดได้ผมว่าคงจะเจ๋งน่าดูเลยผมอยากให้กล้องที่ถ่ายผ่านไปเนี่ยมันมอง 3D ได้จังเลยครับแต่มันดูไม่ออกเลยว่าเป็น 3D เอาเป็นว่าฟังผมเล่าแล้วกันมันดูมีมิติลึกเข้าไปนะครับท้องฟ้าลึกเข้าไปข้างในตอนแรกผมคิดว่ามันจะเอียงเครื่องแล้วมันจะมีให้เราเห็นด้านข้างอันไม่ใช่นะครับแต่มันกลายเป็นมีมิติลึกเข้าไปแทนแต่ข้อเสียคือเราต้องมองให้ตรงเซ็นเซอร์ถ้าเยื้องปุ๊บภาพมันจะเบลอเนี่ยมันจะเบลอถ้าเราเอียงภาพจะเบลอเราต้องอยู่ให้ตรงเซนเตอร์มันอะนะครับถ้าตรงจอปุ๊บภาพจะชัดและจะมีมิติลึกเข้าไปข้อเสียอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอียงหน้าปุ๊บภาพมันจะซ้อนเลยมันจะทำให้ตาลายถ้าจะเล่นจริงๆก็แบบถึงตอนคลายแมตช์เนี่ยครับสู้กับบอสแล้วประมาณเนี้ยผมว่าปิด 3D ดีกว่ามันจะสู้ง่ายขึ้นครับคือถ้าปิด 3D เนี่ยปุ๊บมันก็จะกลายเป็นจอธรรมดาปกติดูด้านข้างก็ชัดเหมือนเดิมไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเปิด 3D ปุ๊บมันจะลึกเข้าไปข้างในครับแล้วเราต้องมองให้ตรงเนี่ยครับเหมือนมันตัวหนังสือมันจะลอยขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันสักหน่อยครับสร้างตัวละครใหม่ไปเลยตาลายนะครับถ้าเอียงเนี่ยต้องอยู่ตรงๆ name ชื่ออะไรดีวะ
นี่อะไรวะเนี่ยสีผิวเนี่ยเสียงไม่มีเสียงพูดวะเฮ้ผู้หญิงนี่ว่ะสีตาหน้าไอ้วะเนี่ยโอ้โหเดิมๆดีกว่ามั้งเนี่ยผมสั้นดีกว่าอันนี้มันชุดอ๋อมันมีแค่นี้หรือว่าชุดเนี่ยตาชื่อมาสร้างตัวเสร็จเรียบร้อยครับดูภาพมันเป็น 3D แบบลึกเข้าไปข้างในโคตรเจ๋งเลยครับถึงมันจะไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากมายนะครับภาพไม่ได้คมชัดอะไรมากมายแต่มันก็สุดยอดมากครับมันเล่นยังไงวะเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้ผมปิด 3D ไปแล้วนะครับเพราะว่าถึงเปิดไปกล้องมันก็มองไม่เห็น 3D อยู่ดีอันนี้อยู่ในเกมละภาพมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับแต่ก็เล่นได้ในระดับเครื่องพกพา
สำหรับปี2023เนี่ยครับถ้าใครยังไม่เคยเล่น Nintendo 3DS นะครับเกมแบบ3มิติเนี่ยแนะนำเลยไม่ผิดหวังครับแล้วคุณจะรู้ว่าจอ 3D มันเป็นยังไงตอนนี้หาซื้อง่ายครับแต่ตัว New มันจะแพงหน่อยเพราะว่ามันน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายเลยครับ New 3DS แล้วก็2DS ไอ้พวก New เนี่ย น่าจะเป็นตระกูลสุดท้ายละครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้มันยืดยาวแล้วเอาไว้เผื่อใครสนใจครับเกมจอ3มิติไปจัดกันได้ครับใน Shopee Lazada ก็มีหรือไม่ก็ตามเพจก็ได้ครับ Facebook แต่ก็ดูดีครับเช็คเครดิตกันดีๆเดี๋ยวจะโดนไอ้พวกโจรกระจอกเล่นงานเข้าใน Shopee มันดีอย่างครับถ้าของไม่ตรงปกเนี่ยเรากดคืนเงินได้เช็คของก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปกดยอมรับเราไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ